ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปากกัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับครูพ่อเลี้ยงปากกัดมือใหม่ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะการทำหัวเชื้ออาหารไรแดงนะครับซึ่งเป็นหัวเชื้อที่ใช้เสริมนะครับเพื่อให้ไรแดงมีอายุการเก็บเกี่ยวที่นานขึ้นจากเดิมนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปากกัดระยองของเราวิธีการทำนะฮะก็มีดังนี้นะครับหัวเชื้ออาหารพ่อไรแดงนะฮะคือนะฮะเป็นหัวเชื้ออาหารนะฮะที่เราใส่ไปหลังจากที่น้ำเขียวของเรานะฮะเริ่มเสื่อมสภาพหรือนะครับเราเห็นว่าลายแดงของเราแตกตัวไม่ดีนะฮะเราก็สามารถใส่หัวเชื้อเพิ่มขึ้นไปได้หัวเชื้ออาหารมีด้วยกันหลายรูปแบบนะฮะหลายวิธีการทำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะฮะนั่นก็คือใช้ไข่ไก่นะครับเป็นหัวเชื้อก่อนอื่นเลยนะฮะเตรียมน้ำไว้นะฮะประมาณสัก400มิลลิลิตรได้นะฮะ400มิลลิลิตรแล้วก็ไข่ไก่1ใบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอกไข่ใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับหลังนั้นก็ทำการตีนะครับตีให้เข้ากันอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมนะฮะนี่นะฮะจุลินทรีย์ EM นะครับจุลินทรีย์ EM เพื่อนๆสามารถซื้อได้นะฮะตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปกระปุกนี้ผมซื้อมาในราคา85บาทนะครับจุลินทรีย์ EM เราเติม1ฝานะครับเสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมฮะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแบบนี้นะครับก็ได้สีสันที่สวยงามนะฮะหลังจากนั้นนะฮะให้เราเติมไข่ที่เราผสม GCM ไว้นะฮะเติมลงไปในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทำการเขย่าให้เข้ากันขยับให้เข้ากันอย่างนี้นะครับพอได้แบบนี้นะครับเราก็สามารถนำไปเป็นอาหารเสริมนะฮะสำหรับการเลี้ยงไรแดงได้นะครับโดยวิธีการให้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการให้กันเลยครับอันนี้นะครับก็เป็นกระมังที่ใช้เพาะไรแดงไว้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกระมังนี้มีอายุ4วันแล้วนะครับไรแดงที่ตักไปเมื่อวานนะฮะก็มากกว่า 50% ตอนนี้ไรแดงที่เหลืออยู่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากทีนี้นะครับเราอยากให้มีไรแดงเก็บเกี่ยวได้อีก 4-5 วันนะครับเราอยากมีไรแดงใช้ต่อนะครับโดยเรายังไม่อยากทำน้ำเขียวเร็วนะครับเราก็ต้องให้อาหารเสริมวิธีการให้นะครับก็ให้ในอัตราส่วนนะครับ100นะฮะมิลลิลิตรนะฮะ100มิลลิลิตรของไข่แดงนะครับวิธีการให้แบบนี้นะครับสำหรับวิธีการให้อาหารเสริมนะครับก็คือนะฮะเตรียมแก้วหรือกระป๋องอะไรก็ได้นะฮะมาสัก1ชิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตักน้ำที่เป็นเนี่ยฮะเห็นไหมฮะน้ำเขียวเริ่มหมดอายุครับก็เริ่มจะสีจางนะฮะเราก็ตักขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตวงนะฮะตวงไข่ที่เราทำไว้นะฮะ100มิลลิลิตรนะครับโดยประมาณนะฮะโดยประมาณแล้วก็เทใส่ลงไปในแก้วนะครับ
อันนี้เป็นการผสมกันบนแก้วนี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆนะฮะก็เอาไปเทใส่ในกะละมังที่เราต้องการเพิ่มอาหารนะครับโดยการเทอย่างนี้นะครับเทเบาๆช้าๆไปเรื่อยๆนะครับก็แค่นี้นะครับทำแบบนี้นะครับทุกวันวันละ1ครั้งช่วงเช้านะครับเป็นการให้อาหารเสริมเพื่อให้ไรแดงขยายขึ้นนะครับให้ไรแดงบูมขึ้นให้อายุการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะฮะไม่มีเวลาในการทำน้ำเขียวบ่อยๆนักนะครับส่วนเจ้าไข่ที่เราทำไว้นะฮะวิธีการเก็บก็คือแช่ในตู้เย็นนะฮะช่องแช่ปกตินะครับแช่ไว้นะฮะก็จะได้อยู่ประมาณ 4-5 วันเหมือนกันนะครับก็พอดีนะฮะเพราะเราใส่ไปประมาณ400มิลลิลิตรนะฮะใช้วันละ100ก็ประมาณ4วันก็พอดีของมันนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการให้ไข่นะฮะกับลายแดงไปนะฮะก็มาให้ดูนะครับว่าการแตกตัวการขยายตัวนะฮะอาจจะมีเงาสะท้อนบ้างนะครับแต่การแตกตัวการขยายตัวดีนะฮะก็มีความรู้สึกว่าลายแดงมีการขยายขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะขยายนะฮะขยายระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำน้ำเขียวบ่อยๆนะฮะแล้วอยากต่อยอดนะฮะก็มาให้ชมกันนะครับเอาละครับเหมือนเดิมฮะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ